สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ทำโจทย์เรขาคณิตกัน1ข้อนะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะสรุปว่าเป็นโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรให้ A B C D สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะ A เป็นจุดศูนย์กลางของวงของครึ่งวงกลม E G เป็นคอร์ดที่ผ่านจุด D จงหาอัตราส่วนความยาวด้าน A B รัศมี AE แล้วก็ความยาวคอร์ด EG ทำตัวอย่างแบบง่ายไปยากกันก่อนค่อยสรุปเป็นกรณีทั่วไปนะเลือกใช้คำว่าท่าช้างปากน้ำก็นึกถึงสายรถเมล์เบอร์25นะการทำโจทย์เรขาคณิตบางครั้งไปกลับใช้เหตุผลแบบเดียวกัน A B C D สี่เหลี่ยมจัตุรัส A เป็นจุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลมAB 1ซมให้หาความยาว EG ขั้นที่1โจทย์กำหนดให้ AB 1ซมด้านนี้1ด้านนี้1ขั้นที่2 AC ก็เป็นรูท2 AC รัศมี AE ก็รัศมีรูท2ด้วยขั้นที่4อันนี้มุมฉากด้านนี้1ด้านนี้รูท2ด้านนี้ก็ต้องรูท3D เป็นจุดกึ่งกลางของ HC เพราะสมมาตรกันอันนี้ก็1เซนติเมตรด้วยโดยใช้ทฤษฎีบทกำลังของจุด D รูท3คูณ DG เท่ากับ1คูณ1สนใจข้อพิสูจน์ทฤษฎีบทกำลังของจุดก็ไปดูคลิปหมายเลข570คำนวณแล้วนะ DG ก็1ส่วนรูท3เพราะ EG ก็รูท3บวก1ส่วนรูท3ก็กลายเป็น4ส่วนรูท3อันนี้เป็นการทำโจทย์แบบตรงไปตรงมาแต่ความหมายแฝงขณะนี้เนี่ยได้อัตราส่วนแล้วนะอัตราส่วนของ AB ต่อ EG นี่รู้แล้วเนี่ยวันนี้1อ่ะแล้วก็ EG 4ส่วนรูท3ได้เป็นอัตราส่วนอ้างใช้ในกรณีทั่วไปได้แล้วอันนี้ก็เป็นความหมายแฝงของคำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรตัวอย่างอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยใช้คำว่าปากน้ำท่าช้างเห็นไหมเมื่อกี้ท่าช้างปากน้ำไปอันนี้กลับเหตุผลเรขาคณิตเหมือนกันสี่เหลี่ยมจัตุรัส A B C D A เป็นจุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลมตอนนี้ให้ EG ยาว1เซนติเมตรจงหาความยาว AB นี่ปากน้ำกลับมาท่าช้างดูเหตุผลแบบย้อนกลับกัน EG EG 1เซนติเมตรเราสมมุติให้ AB เท่ากับ X ตัวนี้ X ตัวนี้ X เพราะ AC ก็เป็น X คูณรูท2 AC กับAE ยาวเท่ากันเพราะเป็นรัศมีวงกลมอันนี้ก็ x คูณรูท2ด้วยเห็นไหมลักษณะเหตุผลคล้ายๆกันเลยถัดไปนะ DE อันนี้ x อันนี้ x รูท2อันนี้ก็เป็น x รูท3นะ D H แล้วก็ C สมมาตรกันเนี่ยเหตุผลแบบเดียวกันเลยนี่ x อันนี้ก็ต้อง x ด้วยใช้ทฤษฎีบทกำลังของจุดก็ใช้เหมือนกัน x คูณ x เท่ากับ x รูท3คูณ dg ed x คูณรูท3 dg 1ลบ x คูณรูท3อันนี้ก็ x คูณ x แก้สมการได้ x เป็นรูท3ส่วน4เพราะฉะนั้น ab ก็ยาวรูท3ส่วน4อัตราส่วนเท่าเดิมแหละนะอย่างน้อยเราก็รู้อัตราส่วนแล้วใช่ไหมอัตราส่วน abนะรู้อัตราส่วนของ EG รัศมีก็รู้แล้วนะจริงๆโจทย์ข้อนี้นะรู้อัตราส่วนครบถ้วนแล้วนะอ่ะมาดูกรณีทั่วไปกันแล้วก็ใครสนใจทฤษฎีบทกำลังของจุดข้อพิสูจน์เนี่ยโจทย์ประยุกต์ต่างๆก็ไปดูเพิ่มเติมได้ในคลิปหมายเลข615นะจาก2ตัวอย่างข้างต้นนะเราจะมาสรุปเป็นกรณีทั่วไปกันอีกสักครั้งหนึ่ง A B C D เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส A เป็นจุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลม EG เป็นคอร์ดที่ผ่านจุด D ให้หาอัตราส่วน AB AE แล้วก็ EG ทั้งคำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรเราจะให้ EG เป็น1แล้วก็หาอัตราส่วนก็ได้ให้ AB เป็น1แล้วหาอัตราส่วนก็ได้ทั้งคำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรในที่นี้นะก็เลือกให้ AB มีค่าเป็น1พอ AB มีค่าเป็น1เส้นทแยงมุมก็รูท2อันนี้รัศมีอันนี้ก็รูท2ด้วย
หนึ่งอันนี้รูทสองอันนี้ก็ต้องรูทสามรูทสามคูณ dg ต้องเท่ากับหนึ่งคูณหนึ่งใช้ทฤษฎีบทกำลังของจุดอีกแล้วทั้งคำว่าโจทย์และจรวดเป็นสูตรในที่นี้เลือกขึ้นต้นด้วย ab มีค่าเป็นหนึ่งแล้วก็ค้นหาส่วนที่เหลืออ่ะมาอ่านหนังสือกันอีกครั้งหนึ่งทีละบรรทัดนะพอเริ่มต้น ab มีค่าเป็นหนึ่งนะขั้นที่หนึ่งเนี่ย ae ec ก็รูทสองสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละหนึ่งเนี่ยด้านนี้หนึ่งด้านนี้รูทสองด้านนี้รูทสามนี่ขั้นที่สามโดยใช้ทฤษฎีบทกำลังของจุดหนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับรูทสามคูณ dg ก็ได้ dg เป็นหนึ่งจุดรูทสามได้ความยาวครบทุกด้านแล้วนะตัดไปนะปรับค่าสัดส่วนกันนะตัวนี้ก็ถูกตัวนี้ก็ถูกตัวนี้ก็ถูกแล้วแต่ประยุกต์ใช้งานนะเมื่อกี้เราพิสูจน์ไปแล้วนะ AE รูท2 AB 1 EG รูท3บวกกัน1ส่วนรูท3อันนี้ก็กลายเป็น4ส่วนรูท3รูท3คูณตลอดเพราะฉะนั้นอัตราส่วนก็ออกมาเป็นนะ AE รูท6 AB รูท3 EG 4ก็นำไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมสนใจสาระน่ารู้แนวนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ